เกมจากสนามทูปะเตมีครับ Air Force Central FC ครับเจอกับศรีสะเกษนะครับเจ้าบ้าน Air Force เล่นที่นี่ครับเมื่อเกสีสมุทรสงครามมี3แต้ม Air Force ก็ต้องการจะมี3เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะขยับไล่ๆกันกับทางสมุทรสงครามไปด้วยครับสำหรับ Air Force ครับบอของรีทักนะครับมีข่าวอะไรยังไงไม่รู้ครับแต่เจ้าตัวลงสนามทำเต็มที่ครับยิงกินไซส์หลุดกรอบนะครับรีทักบอกต้องการพิสูจน์กับ Air Force ต่อดูบอลสีสะเกดครับชาร์จหลุดนิดเดียวห้ามไม่ได้ยังไงกอก้าไหมครับใช่ครับกอก้าครับนิ้วนะครับโอ้โหบอของทาง Air Force ครับจากลูกเตะมุมวางเท้าซัดขวาครับบอลหลุดกรอบแอร์ฟอร์สอีกทีมนึงวันนี้วิ่งเยอะมากนะครับไม่กลัวการสัปดาห์เหมือนกันนี่นะครับบนทีวีคนนึงที่ปรึกษาใหญ่แล้วคนนี้ ใส่อย่างกันนักร้องเลยสื่อสารลงมาข้างล่างครับพี่สมควรจันขาวนะครับคนใส่แว่นบอลของทาง Air Force ครับครึ่งหลังลุยแหลกเลยครับยิงไกลแล้วรีทัชจะตามซ้ำไม่ได้ครับโดนชกทิ้งออกมาก่อนดูลูคัสแดเนียลซ้ำอีกครั้งนึงมีตัวเพลย์บนเส้นน่าจะเป็นก็อดวินอันวีครับโอ้โหนี่ดีว่าออกมาชกได้เร็วนะครับบอลโค้งครับคนยิงก่อนเป็นทศพลยอดจัดเนี่ยแอร์ฟอร์สมาใหม่ครับเปิดข้ามาบอลหล่นบนคานหักกลับเข้ามาในลิทักซัดโอ้โหต้องใส่สกอร์ครับแต่ยิงไม่โดนมาใหม่อู้นี่มีแต่แอร์ฟอร์สครับแอร์ฟอร์สบุกแบบวันเวย์อยู่ข้างเดียวเลยครับมาอีกครั้งหนึ่งเปิดโค้งลิทักบอลข้ามลิทักไปก่อนครับแล้วมีตัวมงได้โอ้โหเสียก็เสียดายแล้วครับมาใหม่ครับแล้วได้มงเอาจนได้ครับ 1-0 ครับเป็นอิซาคฮอนนี่ครับโชคชัยเลยนะครับคนตัวใหญ่มี67สุดที่ผู้รักษาประตูของศรีสะเกษจะเซฟแล้วครับวันนี้เซฟเยอะเหลือเกินแอร์ฟอร์สก็ตั้งต้องบอกว่าตั้งระบบติดแล้วก็ติดเครื่องจริงๆนะแล้วเล่นในบ้านด้วยครับมาเป็นชุดครับแอร์ฟอร์สนี่ตัดไฮไลท์มาให้ดูเนี่ยมีแต่จังหวะเข้าทำของแอร์ฟอร์สก็ถ้าไม่ได้ลูคัสแดเนี่ยโดนไปเยอะเลยครับมาอีกชุดหนึ่งครับดูใช้ความเร็วกัวซี่ยาวฮามันเหลืองแดงครับโอ้โหของทางจากกระพงสมบูรณ์ใช่เลย19ใช่ครับจากกระพงสมบูรณ์โดนไปเหลืองวันที่2ครับคือก็อาจจะเป็นการตัดฟาวเนี่ยนะฮะแต่พอดีเป็นเพราะโดนไปเหลืองมาแล้วหลุดไปแล้วด้วยคือเป็นเหลืองไปที่2ใช่ครับเพราะเจ้าตัวมีเหลืองติดตัวแล้วไม่ใช่แดงเลยเลยฟรีคิกของทาง Air Force ครับรีทักเปิดเรียดๆมาบอลชาร์จเข้าไปเลยครับน่าจะเป็นฮัวซี่ยาวเฮอร์มันนะครับกองหลังศรีสะเกษหายไปไหนหมดเหลืออยู่แค่4คนนั่นเองครับดูครับดูไม่รู้ฮัวซี่หรืออีซักฮอนนี่แต่ได้ประตูแล้วครับมี2คนอยู่ตรงนั้นนี่ได้จากลูกเซตเพย์2ลูกเลยนะครับทีมแอร์ฟอร์สก็ชนะศรีสะเกษครับ 2-0 ครับสำหรับแอร์ฟอร์สเก็บ3แต้มชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น